การเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์อำพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับขออนุญ,ญาตแสดงความยินดีต่อท่านเศรษฐาทวีสินที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาขอภาพฉายที่หนึ่งเลยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรก ที่ท่านได้มารัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายพร้อมกับคณะรัฐมนตรีของท่านขอชื่นชมเป็นพิเศษครับท่านนายกท่านอยู่ตลอดนะครับท่านออกไปปีธุรเพียงเล็กน้อยและท่านก็กลับมาอยู่และรับฟังตลอดขอชื่นชมเป็นพิเศษครับท่านประธานครับเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาก็ผมได้ฝากคําเตือนเจข้อถึงท่านนายกรัฐมนตรีผ่านสื่อสังคมและสื่อสาธารณะถึงท่านหรือไม่ไม่แน่ใจ วันนี้ฟังคำถแถลงนโยบายของท่านแล้วขออนุญาตย้ำครับข้อที่หนึ่งครับอยากจะย้ำว่าอำนาจที่รัฐสภามอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหากแต่เป็นเพียงอำนาจให้ทำหน้าที่บริหารประเทศแทนประชาชนเท่านั้นข้อสองดังนั้นการทำงานจึงต้องเห็นหัวประชาชนต้องฟังเสียงประชาชนอยู่เสมอ และต้องฟังแบบฟังแล้วได้ยินครับการตั้งคณะรัฐมนตรีของท่านผ่านไปแล้วเป็นคำถามแรกว่าท่านได้ฟังเสียงประชาชนมากน้อยเพียงใดและเมื่อท่านบริหารประเทศต่อไปท่านจะฟังเสียงประชาชนมากน้อยเพียงใดหรือท่านฟังใครข้อที่สามรัฐบาลของท่านต้องไม่โกงครับและไม่ยอมให้ใครโกงไม่ว่าจะเป็นการโกงในลักษณะใด วันนี้ท่านแถลงนโยบายว่าจะบริหารและการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งขอให้ท่านรักษาสัญญานี้ไว้และทําให้เป็นจริงครับข้อที่4ต้องมีคุณธรรมไม่ยึดเพียงถูกต้องกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องยึดถึงความถูกต้องทางจริยธรรมความถูกต้องความเป็นธรรมที่ท่านและคณะร,รัฐมนตรีต้องมีสูงกว่ามาตรฐานของสังคมทั่วไปข้อที่ห ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ทรัพยากรสาธารณะไปตอบแทนบุญคุณส่วนตัวใครไม่ส่งเสริมระบบอุปถัมภ์เครือญาติพวกพ้องหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะครับและข้อที่6นโยบายครับนโยบายและการบริหารของท่านนั้นควรจะต้องมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเป็นธรรมเติมหายใหญ่น้อยให้เต็มป้องกันหายใหญ่ล้น นโยบายที่ท่านถแถลงวันนี้นะครับเป็นนโยบายที่ท่านแตะทุกเรื่องแต่ค่อนข้างไปทางเรื่องเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนและระยะสัน้นท่านพูดถึงความเหลื่อมล้ําอยู่บ้างครับแต่ยังไม่หนักแน่นขออนุญ,ญาตฝากท่านพิจารณาและระวังในประเด็นนี้ถ้ามุ่งที่เศรษฐกิจเป็นสําคัญนโยบายหวังผลเร็วก็มักจะไปเอื้อในทุนธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่หายใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วก็จะล้น ขายเล็กก็พร่องต่อไปครับท่านประธานครับแม่ค้าขายกล้วยแขกหาคนหาเช้ากินขําททำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดวันๆก็ได้เงินแค่หลักร้อยครับในทุนทำงานวันๆได้หลักร้านสิบล้านร้อยล้าน,านความเหลื่อมล้ำเกิดอยู่ทุกวันดังนั้นการลดความเลื่อมล้ำที่แท้จริงนะโยบายต้องเน้นโปรพัวโพลิซีไม่ใช่ให้โอกาสให้ทร,รัพยากรหรือสนับสนุนเท่าๆกันและให้ไปแย่งกันเอง คนตัวเล็กตัวน้อยยากลำบากได้โอกาสได้เพียงนิดเดียวครับท่านต้องมีนโยบายบริหารเพื่อลดความเร่อมล้ําเชิงโครงสร้างกผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดเดียวคนแม่ห้องสอนควรได้ใช้น้ำมันราคาเดียวกับคนที่กรุงเทพหรือถูกกว่าคนที่กรุงเทพได้ไหมครับรัฐจะชดเชยค่าขนส่งน้ำมันได้ไหมคนภาคอีสานจะมีแหล่งน้ำเพื่อจะใช้ในการทำมาหากินได้ไม่ด้อยกับคนที่ภาคกลางได้หรือไม่เป็นเรื่องโครงสร้างครับ ข้อที่7ครับรัฐบาลท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศหรืออภิบาลสังคมไม่ใช่มาปกครองประชาชนโดยมากแล้วรัฐมักจะจับมือกับฝ่ายทุนแต่ท่านอย่าลืมว่าสังคมมีสามพลังอำนาจนะครับภาครัฐภาคทุนภาครประชาสังคมการอภิบาลที่ดีนั้นคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐภาคทุนและภาครประชาสังคม พื่อร่วมกันแก้ปัญหาความท้าทายต่างๆและสร้างสารรค์โอกาสใหม่ๆร่วมกันท่านอย่าลืมพลังสามอำนาจนี้และอย่าได้ละเลยพลังขององค์กรภาคประชาสังคมที่เกิดและเติบโตขึ้นให้ได้มีโอกาสมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไม่ใช่มองเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ใช่เพียงแค่ไปรับฟังความเห็นประชาชนโดยทั่วๆไปเท่านั้นครับขอภาพที่สองและสุดท้ายครับขอใช้เวลานิดเดียวครับขออนุญ,ญาตฝ่าประเด็น2ประเด็นครับ ท่านประธานถึงท่านนายมนตรีและคณะมนตรีประเด็นที่หนึ่งเรื่องสังคมสูงวัยครับท่านกล่าวถึงอยู่แล้วแต่อย่าจะให้มองเรื่องสังคมสูงวัยในลักษณะที่เป็นโกร n ไมซ t ขอขอประธานโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นเรื่องมองว่าเป็นประเด็นหรือเป็นภาระเรื่องสัดส่วนแรงงานลดลงรัฐต้องดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติมมากขึ้นฝากท่านส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำงานต่อสัก10ถึงย0ปีหลัง60ปี เพื่อเป็นพลังของชาติครับไม่ใช่ขยายอายุการเกษียณไม่ใช่ขยายอายุการจ้างงานตามระบบปกติแต่จะต้องพัฒนาระบบให้ผู้สูงอายุได้ทำงานตามความสามารถประสบการณ์ตามวัยและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมมีการรีสกิลอัพสกิลเพื่อจะให้ทำงานที่เหมาะสมครับไม่ใช่ปล่อยให้คนอายุ60ปีนั่งกินนอนกินหรือไม่มีงานทำตัวอย่างเช่นครูพยาบาลเป็นต้น ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ต้องทำงานหนักแบบเดิมๆครับหาเลี้ยงชีพเช่นคนขับแท็กซี่เกษตรกรกลุ่มเหล่านี้ควรจะมีนโยบายและเข้าไปหนุนเสริมการพัฒนาความรู้ทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการเฉพาะกลุ่มต่างๆให้เหมาะสมครับสุดท้ายครับท่านประธานเรื่องไม้ยืนต้นท่านถแถลงไว้ในหน้า8ครับสร้างไรายได้จากผืนแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันขอเชียร์ครับ อยากให้รัฐบาลท่านทำเรื่องนี้ชัดๆเลยต้นไม้คือทองคําเขียวครับมูลค่าเพิ่มมากกว่าทองคําหรือการลงทุนใดๆแผ่นดินไทยเราปลูกต้นไม้ได้ดีมากและยังปลูกได้อีกมากครับต้นไม้ให้มูลค่าเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาวสร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและโลกเป็นบำนานรองรับสังคมสูงไวัยได้ชัดเจนครับดังนั้นขอฝาก ท,ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีควรกำหนดยุทธศาสตร์ต้นไม้แห่งชาติเพื่อจะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของคนทุกภาคส่วนทุกคนทุกชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนการปลูกต้นไม้อย่างเต็มกำลังวุฒิสภาเคยศึกษาและมีข้อเสนอแนะเรื่องนี้ไปไว้แล้วนะครับยินดีที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลทำเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังต่อไปกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ